ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Share กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยก็อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับ Tokyo Institute of Technology หรือว่ามหาวิทยาลัยที่หนุ่ยกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้นะครับเขาก็ได้ลงบทความเมื่อวันที่16เมษายน2021นะครับว่าท่าน Professor Emeritus Kenichi Inga ได้รับรางวัล Edison Medal นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เรียกว่ามีคุณค่ารางวัลที่สูงที่สุดสำหรับในวงการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็วิศวกรรมอิเล็กทรอนนะครับซึ่งมาจากองค์กร IEEE นะครับหรือว่า The Institute of Electrical and Electronics Engineering นะครับซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่เรียกว่าจะใหญ่ที่สุดก็ได้นะครับในด้านวงการนี้นะครับในด้านวงการวิศวกรรมศาสตร์สาขาทางด้านไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เขาก็ได้ประกาศนะครับสำหรับท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับที่เป็นอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นอธิการบดีของ Tokyo Tech แล้วก็เป็นผู้นำแลบทางด้านเกี่ยวกับ Precision and Intelligent Laboratory ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับประเด็นเลยเนี่ยหนูก็คิดว่าคนญี่ปุ่นนะท่านอาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีการคิดค้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาที่ล้ำสมัยมากๆนะครับหนุ่ยก็อย่างจากที่หนุ่ยเสนอไปตั้งแต่คราวที่แล้วที่โอลิมปิกอย่างเงี้ยก็จะมีการเผยแพร่ทางด้านเทคโนโลยีอย่างที่บอกว่าโอลิมปิกก็เปรียบเสมือนนอกจากการทางด้านการกีฬาแล้วก็ยังเปรียบเสมือนเป็นโชว์รูมทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เขาจะทำออกมาอย่างเช่นการเปลี่ยนจากเมคานิคอลวอชกลายเป็นควอสวอชหรือว่าการใช้ชินคันเซ็นที่เป็นรถไฟความเร็วสูงต่างๆเพื่อเอามาใช้ในการเดินทางใช่ไหมครับและคราวนี้เนี่ยในส่วนของท่านอาจารย์ท่านนี้ก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเราเหมือนกันนะครับสำหรับรางวัลนี้เนี่ยคนที่จะได้เนี่ยมันยากมากๆนะครับทุกคนเรียกว่าท่านอาจารย์ท่านนี้เป็นบุคคลที่3ของประเทศญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีท่านอาจารย์จูนิจิอนิชิซาวะจากโทโกกุยูนิเวอร์ซิตี้ในปี2000ต่อมาก็จะเป็นท่านอิซามุอากาซากินะครับจากเมโจยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งอาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ด้วยในปี2014นะครับแต่ก็ได้รับรางวัลเอดิสันเมดัลเนี่ยในปี2011นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ศาสตราจารย์กิติคุณยิงอ่ะนะครับที่ท่านได้รับรางวัลในปี2021นี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเขารับรองนะครับว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกผู้คิดค้นในส่วนของคอนเซปต์การประยุกต์ทางด้านฟิสิกส์แล้วก็การพัฒนาตัวเลเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า vertical cavity surface emitting laser นะครับซึ่งเรียกย่อๆนะครับว่า VCSEL นะครับก็ยาวอยู่ดีท่านได้มีการนำเสนอนะครับในส่วนของไอเดียตัวนี้ตั้งแต่ปี1977นะครับก็อารมณ์ราวๆประมาณ40กว่าปีที่แล้วแล้วก็ในส่วนของการเริ่มนะครับในการที่ demonstration อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มที่ Tokyo Institute of Technology แห่งนี้นั่นเองนะครับในปี1979โดยท่านก็ได้ใช้ศาสตร์พื้นฐานนะครับแล้วก็ความรู้ทฤษฎีต่างๆนะทางด้านไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาจัดทำตัวเลเซอร์ชนิดใหม่นะครับตัวนี้ซึ่งมันก็ส่งผลนะครับกับการใช้งานในระดับโลกเลยนะครับสำหรับการพัฒนาตรงนี้พูดตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของprimary ตัวไฟเบอร์ออปติกการใช้ในเรื่องของการสื่อสารด้วยความเร็วสูงนะครับ high speed data communication แล้วก็คือการส่งไฟล์ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงต่างๆนะครับการใช้ใน connection ใน gigabit ethernet นะครับ fiber channel super computer แน่นอนเทคโนโลยีตัวนี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในเรื่องของการใช้กับเมาส์ในเรื่องของการใช้กับ high speed laser printer นะครับ printer ที่ต้องใช้เลเซอร์ความเร็วสูงหรือว่าการใช้3D face recognition นะครับในสมาร์ทโฟนอย่างเช่นใน iPhone นะครับเห็นว่าใน iPhone รุ่นใหม่ที่เขาว่ากันนะครับก็คือจะมีการเรียกว่าใช้เทคโนโลยี VCSEL นะครับในการที่จะวัดมิติเชิงลึกด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยำนะครับมันก็สามารถที่จะมาใช้ในการอาจจะแบบตรวจจับใบหน้าหรืออะไรต่างๆได้ด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์ท่านนี้ได้เสนอขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในสมาร์ทโฟนในด้านการสื่อสารในด้านอะไรต่างๆนะครับก็สำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับก็สามารถที่จะตามอ่านนะครับงานของท่านโปรเฟสเซอร์ท่านนี้ได้นะครับก็นี่แหละครับเลยก็
ได้นำเสนอไปในส่วนของที่เรื่องที่น่ายินดีนะแล้วหนุ่ยก็คิดว่าในวงการของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการคิดค้นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาตลอดเวลาเขามีความค่อนข้างที่จะล้ำหน้าอยู่พอสมควรถ้าหากว่าใครคิดว่าตัวเองก็อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะรวมถึงแบบไม่ว่าจะเป็น USไม่ว่าจะเป็น UK ยุโรปหรือว่าโซนบริเวณต่างๆหรือแม้แต่ในเอเชียของเราเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นอีกช้อยส์นึงที่มีความน่าสนใจนะครับที่มีการคิดค้นอะไรใหม่ๆมีการริเริ่มเราเหมือนได้กลับมาถ้าหากว่าใครเรียนทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมหรือคิดว่าการที่นำพาตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ในตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างทั้งอินสปิเรชันทั้งแรงบันดาลใจทั้งระบบระเบียบการทำงานอะไรต่างๆแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองนะครับมันได้หลายแง่มากๆนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาศึกษาต่อก็ลองค้นคว้าลองหาข้อมูลดูนะครับว่ามันก็อยากจะแนะนำเนาะถ้าหากว่าใครอยากจะมาจริงๆหรือว่าถ้าหากว่าใครมีความสนใจในแง่งานอะไรต่างๆนะครับของอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ในปัจจุบันก็มีการเผยแพร่งานวิจัยออกไปให้คนทั่วไปได้รับได้อ่านอย่างแพร่หลายนะครับแต่ยังไงก็ดีงานวิชาการกว่าจะถูกออกไปใช้จริงเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์เสนอไปตั้งแต่40กว่าปีที่แล้วในปัจจุบันเพิ่งจะเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะน่าจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำหรับวงการวิชาการของประเทศไทยของเราต่อไปนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับ Morning Chair สวัสดีครับ